ช่วงนี้เราคุยกับคุณจิตติพลพฤกษาเมธนันนะคะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนจากธนาคารกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิตติพลวันนี้ตลาดเอเชียหลายตลาดนี่ก็ยังปิดตุ๊ดจีนกันอยู่นะคะแต่ตลาดไทยเปิดเนี่ยคิดว่าจะลงต่ออีกเยอะไหมคะโอกาสลงต่อผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดก็เจอกับหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดไทยเนี่ย อาจจะมีเรื่องโรคระบาดเข้ามานะครับที่จริงๆก็ทุกตลาดโดนเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าฝั่งของไทยเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องการเมืองแถมเข้ามาด้วยก็ทำให้โอกาสที่จะปรับตัวลงในวันนี้ก็มีสูงครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดดูในภาพเศรษฐกิจภาพรวมเราเหลืออะไรเป็นความหวังบ้างครับเพราะว่าคือจะลงทุนภาครัฐหลังพรบก็ไม่ผ่านนะครับจะดูเรื่องของบริโภคเอกชนสินค้าเกษตรหลายตัวก็ไม่ดีท่องเที่ยวบอกเป็นเครื่องยนต์หลักเรามานานหลายปีมากนี่ก็อยู่ๆจะดับไปจากจีนซะอย่างนั้นเลยอะฮะโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีเครื่องยนต์ไหนที่ติดเลยนะครับก็ต้องรอว่าเราจะสามารถเลี้ยงตัวได้นานขนาดไหนในส่วนที่น่าจะเป็นบวกกลับขึ้นมานะครับมองโลกในแง่ความเป็นจริงก็คือในส่วนของไวรัสโคโรนาเนี่ยก็มีด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะบอกว่าส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าหลังจากที่จีนประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่ในประเทศอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าโรคในจีนนะครับก็มีโอกาสที่เราจะสามารถดึงตรงนี้เป็นโอกาสนะครับหรือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้ภาคท่องเที่ยวเราฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ถ้าเราควบคุมได้ดีๆนะครับแต่ว่าข้อลบเนี่ยก็อีกจุดนึงที่ต้องระมัดระวังก็คือในส่วนของงบประมาณของเราเองนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดPM 2.5 หรือว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยสุดท้ายถ้าเราไม่มีนโยบายการคลังในฝั่งของในประเทศเข้ามาช่วยเนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงไปหนักภายในปีนี้ก็อยู่ที่ระดับที่ค่อนข้างสูงครับค่ะอย่างกลยุทธ์ในการลงทุนถ้าเราเลือกดูรายตัวรายกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ลงรับข่าวไปพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะคะสนามบินหรือว่าในกลุ่มโรงแรมตอนนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนไหมคะหรือว่ากลยุทธ์ควรจะเป็นยังไงคะคุณสิทธิพลคะผมเชื่อว่าแต่ละที่นะครับแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยมีผลกระทบที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นพวกสนามบินเนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปในช่วงที่เป็นซานะครับของทางฝั่งจีนเนี่ยจะเห็นว่าทราฟิกลดลงประมาณ 10-20% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาหุ้นปรับตัวลงระดับประมาณ 15-20 เนี่ยผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในขณะที่ท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยการใช้จ่ายน่าจะลดลงประมาณ 30% กว่านะครับถ้าเกิดราคาลดลงไปมากกว่านั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างattractiveนะครับในส่วนของค้าปลีกเนี่ยก็น่าจะลบประมาณ 5-10% นะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยก็จะมีพวกโรงหนังพวกอย่างนี้เนี่ยโอกาสได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ว่าตัวไหนที่ดีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซซึ่งถ้าเกิดเราลองเทียบในอดีตเนี่ยในช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยพวกกลุ่มพวกนี้ก็จะสามารถปรับตัวขึ้นได้5-10%สวนขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าการเดินทางก็จะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นคนก็จะซื้อของผ่านทางอีคอมเมิร์ซแล้วก็พวกเฮลท์แคร์ก็จะได้รับความนิยมสูงครับครับดร.ครับถ้าเกิดว่าดูจังหวะแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีความตกใจเพิ่มมากขึ้นมันเป็นโอกาสในการซื้อไหมครับหรือว่าเอาจริงๆไม่ว่าจะลงมาแค่ไหนอยู่นิ่งๆไว้ดีกว่าคือเงินสดน่าจะดีกว่าไหมฮะหรือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับช่วงนี้หลักๆถ้าเกิดนักลงทุนเฉพาะในประเทศไทยเฉยๆเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่เราคุยกันคำถามแรกนะครับว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีพอไหมซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่ามันชะลอตัวลงนะครับแล้วก็จุดหลักของเราที่เราคิดว่าปีนี้น่าจะฟื้นก็คือนโยบายการคลังมันก็ดูติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมยังเชื่อว่ารอดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลกระทบหลักๆเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็จริงนะครับแต่ว่าพวกตราสารหนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับพวก emerging market bond เนี่ยน่าสนใจเลยราคาทองคำนะครับตอนนี้ขึ้นมาทำถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยสูงสุดที่สุดในรอบประมาณ7ปีนะครับตอนนี้ทะลุ high เดิมขึ้นมาแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณ 22,000 เนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูหุ้นซึ่งตอนนี้ในฝั่งของจีนยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าไต้หวันเนี่ยหรือว่าฮ่องกงที่กำลังจะเปิดในช่วงใกล้ๆนี้เนี่ยก็ถ้าปรับตัวลงเยอะๆผมว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจครับค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณจิตติพลค่ะ
ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีมุมจากทางด้านบลจ.กสิกรไทยนะที่บอกว่าสถานการณ์โคโรนาไวรัสที่ระบาดเนี่ยนะคะระยะสั้นเนี่ยกระทบกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นควรจะชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะนักลงทุนควรเลือกหุ้นที่ปลอดภัยเป็นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นที่จ่ายปันผลสูงซึ่งธีมนี้เนี่ยต่อให้ไม่ได้โคโรนาเนี่ยหลายโบรกเกอร์แนะนำแต่ต้นปีแล้วเพราะเศรษฐกิจผันผวนนะคะก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนครับถ้าสนใจอย่างพวกกลุ่มโทรคมนาคมแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะลงไปเจอกันที่ 1,550 จุดก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะกับมาสักครู่ครับดร.จิตพลเองก็บอกเหมือนกันว่าที่น่าสนใจก็คือทองคำนะครับเพราะว่ายังมองว่ายังมีโอกาสไปต่อได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเลยก็แล้วกันว่าทองคำยังมีโอกาสไปต่อไหมถ้าจะไปเนี่ยจะไปกันเท่าไหร่ครับค่ะ